ทันสมัยมีเทรนดี้ในตัวของมันเองรูปทรงแคปซูลเก๋ไก๋แปลกตาในตลาดไม่มีรุ่นไหนที่ออกแบบในสไตล์นี้เลยสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านครับวันนี้ผมมีโอกาสเอา New Yamaha Fazio Hybrid มาทำการรีวิวอีกครั้งครับแต่ครั้งนี้เป็นเวอร์ชั่น Smart Keyless เป็นรุ่นท็อปเลยราคาค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่ 55,500 บาทเท่านั้นนะเป็นสกูตเตอร์125 cc ขุมพลังไฮบริดด้วยประหยัดน้ำมันสุดๆส่วนสมรรถนะการขับขี่จะเป็นอย่างไรได้ลองเต็มๆ1สัปดาห์ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับสำหรับจุดเด่นของ New Yamaha Fazio Hybrid นะครับแน่นอนเนาะในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์ครั้งที่แล้วที่เอามารีวิวก็ได้บอกไปแล้วนะแต่มาครั้งนี้โหสีสันใหม่ครับสีฟ้านะสีฟ้าดำสวยนะเป็นสีทูโทนดูวัยรุ่นดูเทรนดี้นะครับจริงๆน่ะ New Yamaha Fazio Hybrid เนี่ยสวยทุกสีนะแต่แล้วแต่คุณชอบเลยเพราะว่าเขาก็จะมีลูกเล่นใช่ไหมอย่างตัวท็อปที่เป็น Smart Keyless เนี่ยก็จะเป็นสีทูโทนที่ตัดกันแบบนี้นะครับมันก็จะมีความทันสมัยมีเทรนดี้ในตัวของมันเองแล้วก็สามารถเอาไปตกแต่งต่อยอดเป็นสไตล์ของคุณเองได้นะครับ wow. อันนี้คือจุดเด่นของเจ้า New Yamaha Fazio เลยอย่างครั้งก่อนที่เราเอามารีวิวเนี่ยก็ใส่อุปกรณ์ตกแต่งมาแล้วมีชงมีชิลมีแลกอะไรอย่างนี้แต่นี้บอดี้เดิมๆเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนะครับสวยมากๆนะครับแล้วก็จุดเด่นเลยก็คือในเรื่องของการออกแบบดีไซน์เนี่ยมีการใช้รูปทรงแคปซูลเก๋ไก๋แปลกตาแต่ว่ามันก็ดูล้ำสมัยไปอีกแบบนะครับเนี่ยไฟหน้าแคปซูลนะครับไฟเลี้ยวทรงแคปซูลไฟท้ายทรงแคปซูลแล้วก็หน้าจอเป็นทรงแคปซูลการใช้รูปทรงที่เป็นวงรีแนวตั้งมาออกแบบเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยก็สวยไปอีกแบบนะนะครับเพราะว่าในตลาดเนี่ยก็ไม่มีรุ่นไหนที่ออกแบบในสไตล์นี้เลย New Yamaha Fazio Hybrid นี่ก็คือโดดเด่นที่สุดเลยนะครับในกลุ่มที่เป็นออโตเมติก125 cc นั่นเองแล้วก็จุดต่างๆนะครับเนี่ยพวกเพจตรงนี้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนไปใส่ของแต่งได้คุณอาจจะไปทำเป็นสีเขียวให้มันเข้ากับตัวชุดสีก็ได้นะครับตรงเนี้ยทาง Yamaha เขามีของตกแต่งไว้ด้วยนะมีลวดลายด้วยนะครับก็สามารถซื้อมาตกแต่งเพิ่มเติมเอาได้นะครับระบบไฟเนี่ยมีในเรื่องของไฟหลีที่เป็น LED มาให้ไฟเป็นส่องสว่างแสงสีขาวนะครับแต่ว่าตัวไฟเลี้ยวทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยยังเป็นหลอดไส้อยู่อันนี้ก็นิดนึงนะครับถ้าให้มาครบเดี๋ยวราคามันจะแรงไปสักหน่อยนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นช็อคอัพแบบเทเลสโคปิกอันนี้ก็ถือว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับรถไซส์นี้น้ำหนักตัวถังไม่ได้มากมายอะไรแค่96กิโลกรัมเท่านั้นช็อคอัพเทเลสโคปิกก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ระบบเบรกอันนี้ถือว่าให้มาโอเคนะครับดิสเบรกหน้าปั๊มเบรก1พอร์ตจานเบรกในขนาด190มิลลิเมตรแล้วก็ตัวสมาร์ทคีย์เลสเนี่ยมีในเรื่องของระบบเบรกที่มีชื่อว่า UBS มาให้ก็คือ Unified Brake System นั่นเองเป็นการกระจายแรงเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังคุณกดเบรกหน้าพร้อมกับกดเบรกหลังเนี่ยมันก็จะกระจายแรงเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้หยุดรถได้มั่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่เสียดายถ้าให้ระบบเบรก ABS มาให้ด้วยจะแจ๋วกว่านี้นะอันนี้เป็น UBS อยู่นะครับแล้วก็ตัวยางที่ให้มาเนี่ยก็เป็นยางดันล็อปติดรถมาเป็นยางดันล็อปเกรดดีนะครับแล้วก็ไซส์ยางจะอยู่ที่110ทับ70ขีด12ล้อแม็กเนี่ย12นิ้วทั้งด้านหน้าด้านหลังตัวยางเป็นยางแบบทูบเลดไม่มียางในมาให้นะครับยางเกรดดีนะใช้ได้เสียดายแค่ไม่มี ABS มาให้เท่านั้นนะครับกระเถิบขึ้นมาที่ด้านบนเนี่ยในโซนคอกพิทตรงเนี้ยผมชอบมากๆนะครับเอาด้านบนก่อนหน้าจอตัวเนี้ยเป็นจอ LCD meter ทรงแคปซูลอย่างที่บอกไปแล้วก็มีปุ่มกลมๆตรงกลางให้กดเปลี่ยนสถานะการแสดงที่หน้าจอได้นะครับก็จะมีทริป
มีออดิโอใช่ไหมมีเวลามีแบตเตอรี่นะครับเนี่ยกดดูได้หมดเลยน้ำมันเชื้อเพลิงทุกอย่างแสดงผลเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยตัวครอบเรือนไม้แรงต่างเนี่ยสีสันเห็นไหมอย่างที่บอกเป็นสีทูโทนสวยมากๆนะครับแล้วก็ฝั่งขวาประกับแฮนด์ตรงนี้นะครับมีในเรื่องของตัว start and stop system มาให้ตรงนี้แจ๋วเพราะว่ามันเป็นระบบไฮบริดมีในเรื่องของ smart motor generator เสริมเข้ามาก็เดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่อีกทีว่ามีมอเตอร์เข้ามาช่วยมันช่วยอะไรกระเถิบลงมาที่ด้านล่างนะครับคอนโซลตรงกลางตรงนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเริ่มที่นี่เลยตัว smart key เลยก็ต้องมีลูกบิดเตาแก๊สใช้งานง่ายมากๆนะครับควบคุมทุกอย่างนะเปิดเบาะนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยสตาร์ทรถล็อกคอนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ตัวกุญแจก็จะเป็นสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้นี่มีปุ่มกดค้นหารถเห็นไหมครบคันนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยที่ผมเอากุญแจใส่ลงไปเนี่ยสามารถที่จะวางขวดน้ำวางแก้วกาแฟอะไรต่างๆได้มีความอเนกประสงค์ในตัวเองและเท่านั้นยังไม่พอยังมีในเรื่องของตะขอเกี่ยวมาให้ด้วยนี่ที่ด้านหน้าเมื่อวานนี่ได้ลองใช้งานแล้วนะครับขับไปซื้อบะหมี่เกี๊ยวกินนี่ก็แขวนมาเลยของร้อนๆใช่ไหมแขวนไปเท่านั้นยังไม่พอมีด้านหน้ามาให้แล้วใช่ไหมของเยอะกระจุกกระจิกเยอะนี่ที่ด้านหลังนะครับตรงระหว่างขามีให้อีกหนึ่งช่องอ่ะข้างหน้าวางของร้อนบะหมี่เกี๊ยวอันนี้โอเลี้ยงแง่แยกกันเห็นไหมมีของมาให้ครบนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอที่วางขาของ New Yamaha Fazio เนี่ยออกแบบมาค่อนข้างที่จะกว้างนะครับในรถไซส์125 ซีซีเนี่ยตั้งแต่ผมได้ทดลองขี่มาเนี่ย New Yamaha Fazio เนี่ยที่วางขาเนี่ยกว้างสุดเลยนะครับคือเก็บของเนี่ยเกี่ยวของไว้2ชิ้นแล้วเนี่ยยังวางขาได้เต็มๆนะครับผมแอบเอากระเป๋าเดินทางใบเล็กของผมมานะครับลองวางดูเฮ้ยเผื่อขี่ไปสนามบินกระเป๋าเดินทางวางได้ป่าววะวางได้เว้ย wow. แจ๋วนะครับแล้วก็ถ้าของคุณมันเยอะจริงๆเก็บไม่พอจริงมีเก๊ะให้อีกนี่เก๊ะด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีตัว power outlet 12โวลต์นะครับก็เอาตัวแปลงอะแดปเตอร์ USB นะมาเสียบได้นะครับก็เสียบชาร์จโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดดีมากๆนะครับในเรื่องของความอเนกประสงค์เนี่ยที่มีที่วางขวดน้ำแก้วน้ำตะขอเกี่ยวทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ช่องเก็บของแยกต่างหากมีจุดเสียบซ็อกเก็ต USB ให้เพิ่มอีกเนี่ยผมมองว่าพี่ๆไรเดอร์ที่ขี่ใช้งานส่งอาหาร delivery อะไรต่างเนี่ยเหมาะมากๆตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของระบบไฮบริดที่ช่วยประหยัดน้ำมันทุนในการขับขี่ไรเดอร์ของคุณก็จะน้อยลงไปแล้วก็ความอเนกประสงค์ช่องวางขาอะไรต่างคือแบบเหมาะมากๆที่จะเอาไปขี่ไรเดอร์เนี่ยผมแบบเอามาขี่ใช้งานผมคิดเลยเฮ้ยโอ้ถ้าเอามาวิ่งแก๊ปวิ่งไลน์แมนมันน่าจะคุ้มทุนเว้ยนะครับแล้วก็กระเถิบมาที่ตัวเบาะนั่งเดี๋ยวขออนุญาตไหนๆมาเบาะนั่งขออนุญาตเอารถลงสักนิดนึงอึ๊บตัวเบาะนั่งเนี่ยความสูงจะอยู่ที่750มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าคนขาสั้นตัวเตี้ยอย่างผมเนี่ยขี่ได้นะครับเนี่ยขาถึงพื้น2ข้างเลยนะครับนี่ไม่ต้องสไลด์ตูดเลยนะครับแต่ถ้าสไลด์มาหน่อยก็โอ้โหสบายอันนี้คือตอบโจทย์มากๆราคาก็ดีนะครับ 55,500 บาทเท่านั้นนะครับหรือจะเอาแค่ตัวเริ่มต้นที่มันไม่ใช่สมาร์ทคีย์เลสเวอร์ชันเนี่ยก็ 53,800 บาทต่างกันนิดเดียวอันนี้ก็แล้วแต่เลือกเลยนะครับขี่ง่ายเบาะโอเคแล้วก็มีความหนานุ่มนั่งสบายความสูงของเบาะไม่สูงมากนะครับเวลาคุณติดกระเป๋านี่ไรเดอร์ก็จะมีกระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็หยิบของสะดวกใช่ไหมมันก็เปิดหยิบอะไรเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็ช่องวางขาอย่างที่บอกนั่งให้ดูเห็นไหมเนี่ยผมวางเนี่ยท่าทางการขี่ผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะเหลือนะครับของที่เกี่ยวเพิ่มเติมเนี่ยเห็นนะไม่ติดเลยเห็นไหมช่องวางขาโอเคเลยแล้วก็สรีระของรถนะครับขับขี่ในเมืองซอกแซกการมุดนะครับรถติดๆเนี่ยผมบอกเลยทางของฟาซิโอเลยนะครับผมนี่ล็อกคันเร่งเลยผิวแบบโบ๊ะบะโบ๊ะบะผิวจริงๆนะครับความกว้างของแฮนด์น่ะมันไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ต่ำนะครับกระจกก็ไม่สูงเกินไปเวลาซอกแซกในเมืองเนี้ยคือมันมุดผ่านไปได้สบายๆเลยแล้วก็ถ้านั่งการขับขี่ก็เนี่ยขี่สบายๆนะครับชิล
ชมนกชมไม้โอ้โหเพลิดเพลินนะครับขี่ไม่เหนื่อยหลังไม่ตึงไม่ก้มไม่โก่งเกินไปนะสูง168เซนติเมตรนั่งขี่แบบชิลๆเพลินๆกันไปเลยเพื่อนๆนอกเหนือจากตัวเบาะนั่งที่นั่งสบายแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าตัว New Yamaha Fazio เองเขาก็มีของแต่งมีแหลกท้ายที่คุณจะสามารถไปติดตั้งเพิ่มเติมได้อย่างที่บอกว่าพี่ๆไรเดอร์ติดกระเป๋าไปแล้วก็สามารถที่จะติดตัวแหลกเนี่ยตัวของแต่งตรงเนี้ยมันสามารถถอดออกได้เลยมีชุดแต่งแบบตรงรุ่นเลยที่ Yamaha เขามีขายเลยนะครับเอาเพจมาแปะสามารถใส่กระเป๋าเพิ่มเติมได้เปลี่ยนสไตล์เป็นแบบทัวริงก็ได้เออนะครับขี่ไรเดอร์เสร็จเสาร์อาทิตย์ออกทริปเว้ยเอากระเป๋าออกใส่แหลกใช่ไหมเอามาขันน็อตติดใหม่ง่ายๆนะครับใส่แหลกใส่ปี๊บท้ายไปเที่ยวได้ออกทริปได้โอ้โหสะดวกสบายมากๆคันเดียวผมบอกเลยคุ้มนะครับวิ่งงานได้เที่ยวได้ขี่ใช้งานในเมืองได้ราคาถูกนะครับอ้าวพื้นที่ใต้เบาะนะครับใหญ่หรือเปล่าเออเก็บของได้เยอะหรือเปล่าวิธีการเปิดเบาะนะครับก็บิดไปทางซ้าย1ทีแค่นี้นะครับเปิดขึ้นมาพรามนี่เก็บของไว้ให้ดูแล้วนะครับ 17.8 ลิตรเก็บหมวกกันน็อกครึ่งใบได้แล้วครึ่งใบของผมไม่ใช่แบบไข่เค็มนะไม่ใช่ใบไข่เค็มนะนี่กีวีนะครับครึ่งใบแบบครึ่งใบจริงๆนะครับมีกระเป๋ามีเสื้อคลุมมีถุงมือผมเก็บไว้ครบหมดอะนะครับเนี่ยเก็บได้ยัดได้เห็นป่ะแล้วก็ถังน้ำมันนะครับอยู่ที่ใต้เบาะนั่งมีกันตกด้านท้ายมาให้ไฟท้ายทรงแคปซูลโคตรเท่นะครับแต่ว่าอีกนิดนึงนะติดนิดนึงไฟเลี้ยวอะให้มาเป็นหลอดไส้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบก็ไฟเลี้ยวนะครับถ้าเป็น LED สักหน่อยนะแจ๋วเลยแล้วก็เพิ่มในเรื่องของระบบเบรก ABS ที่ด้านหน้าให้สักนิดนึงนะครับน่าจะแจ๋ววันนี้สำหรับขุมพลังของ New Yamaha Fazio Hybrid นะครับแน่นอนมีคำว่า Hybrid ก็ต้องมีตัวมอเตอร์เจเนเรเตอร์ของทาง Yamaha เขานะครับขุมพลังเนี่ยเป็นเครื่องยนต์บูคออันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้ว125 cc กระบอกสูบเป็นแบบไดอะซิลนะครับมีความทนทานแข็งแกร่งประหยัดน้ำมันนะครับน้ำหนักเบานะครับดูแลรักษาการแมนเทนแนนซ์ต่างๆง่ายนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์เพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นระบบไฮบริดทำให้มีอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยสูงถึง 55.6 กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าเป็นรถออโตเมติก125 cc ที่ประหยัดน้ำมันเป็นอันดับ2นะครับเพราะว่าอันดับ1คือรุ่นพี่ของเขานะครับ Yamaha Grand Filano Hybrid นั่นเองแล้วก็พูดถึงขุมพลังเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับระบบช่วงล่างด้านหลังนี่เป็นโช๊คอัพข้างเดียวนะครับอยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้นะก็ทั่วไปนะครับรถออโตเมติก125 cc ก็เป็นโช๊คอัพแขนเดียวแบบนี้อยู่แล้วนะก็ไม่ต้องถึงขั้นแบบยูนิตสวิงมี2ฝั่งอะไรหรอกนะครับข้างเดียวก็เพียงพอแล้วรองรับน้ำหนักบรรทุกได้นะครับมีคนซ้อนอะไรก็นั่งสบายนะช่วงล่างไม่ได้แข็งจนเกินไปเซตเอาไว้นุ่มๆ นั่งสบายตามสไตล์รถแบบใช้งานในเมืองอ่ะแล้วก็ระบบเบรกด้านหลังเนี่ยอันนี้เป็นแบบดรัมเบรกอันนี้ก็ถือว่าปกติแหละมาตรฐานของรถสกูตเตอร์125 cc นะถ้าเป็นดิสเบรกมี ABS มาให้ด้วยมันก็ราคาอาจจะโดดไปกว่านี้นะครับราคาเท่านี้มีดรัมเบรกด้วยน้ำหนักตัวรถที่ไม่ได้หนักมากนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่ได้แรงจนแบบโหเบรกดรัมเบรกเอาไม่อยู่นะครับดรัมเบรกก็ถือว่าเพียงพอก็ตั้งระยะเบรกเอาเองได้นะตรงนี้ใช้งานง่ายๆล้อก็12นิ้วนะครับยางก็บอกไปแล้วนะ110/70เป็นทูบเลดนะครับก็ถือว่าโอเคก็เดี๋ยวมาว่ากันที่ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ดีกว่าว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนสำหรับสมรรถนะการขับขี่ของ New Yamaha Fazio Hybrid นะครับสิ่งที่ชอบเลยจุดเด่นหลักๆเลยก็คือความคล่องตัวอันนี้คือจุดขายหลักๆเลยนะครับแล้วก็อีก1จุดเลยก็คือความอเนกประสงค์แล้วก็อีก1จุดเลยอันนี้ก็จุดขายก็คือในเรื่องของความประหยัดน้ำมันอย่างที่บอกไปนะครับ 55.6 กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้เป็นตัวเลขที่ทาง Yamaha เขาเคลมไว้ขับจริงๆวิ่งจริงๆยังไงก็ป้วนเปี้ยนเกือบๆ50กิโลเมตรต่อลิตรอยู่แล้วส่วนในเรื่องของอัตราเร่งอันนี้แหละเป็นจุดที่ผมมองว่าส่วนตัวอาจจะยังไม่ค่อยทัชใจสักเท่าไหร่นะครับช่วงอัตราเร่งตอนช่วงต้นเนี่ยอันนี้โอเคจัดจ้านติดมือ
พราะว่ามีในเรื่องของสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์เนี่ยมีมอเตอร์เข้ามาช่วยเสริมกำลังนะครับช่วงเร่งแซงช่วงออกตัวช่วงแรกของคันเร่งนะครับมันจะมีความสมูทบิดออกไปแล้วมันแบบขึ้นเลยนะครับไม่รอรอบอันนี้โอเคแต่พอความเร็วช่วงกลางๆจนถึงปลายความเร็วเนี่ยสัก70 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยโอ้โหขึ้นช้านะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของระบบเบรกนะครับระบบเบรกอ่ะอันเนี้ยโอเคนะครับดิสเบรกหน้าดรัมเบรกหลังมี UPS มาให้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเพิ่มในเรื่องของระบบเบรกที่เป็น ABS ด้านหน้ามาให้สักนิดหนึ่งนะครับหน้าฝนเนี่ยผมว่ามันจะช่วยได้เยอะนะถนนเปียกลื่นเจอรถตัดหน้าแรงต่างแล้วกดเบรกแล้วมันจะมั่นใจขึ้นไงล้อมันไม่ล็อกนะครับหน้ามันก็จะไม่พับนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่แจ้งให้เพื่อนๆทราบเอาไว้ประกอบการตัดสินใจแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือในเรื่องของสไตล์นะครับรูปลักษณ์ดีไซน์ผมมองว่ามันโดดเด่นมันแบบเป็นแฟชั่นสกูตเตอร์ของจริงนะครับขี่ไปไหนมันก็มีแต่คนมองเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษานักเรียนนะครับขี่ไปโรงเรียนขี่ไปมหาลัยอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันเท่มันน่ารักมันแบบมันเทรนดี้มันดูเป็นแบบวัยรุ่นมีของนั่นเองนะก็ถึงว่าเขาเอามิลลิใช่ไหมน้องมิลลิมาเป็นพรีเซนเตอร์ถือว่าตรงคอนเซปต์ตรงทาร์เก็ตแน่นอนและนี่คือรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดของ New Yamaha Fazio Hybrid ที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับก็ดูจบแล้วรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านเข้าไปตอบคอมเมนต์ด้วยตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีปีใหม่ครับ